ไปได้บ้างทางคนเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยมาขายไม่ได้ทำเลยแล้วเลือไปเลยพังหมดเลยมาก่อนนอนนอนด้วยนะสังกะสีอ่ะยอดตานนอนหลังเนี้ยขึ้นหมดน้ำในวงในบ้านเจิ่งหนองหมดทุกอย่างเปียกหมดทุกอย่างครับในบ้านเสียหายนี่หลังคาบ้านทั้งหลังเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่เสาวิทยุต้นอีกต้นนึงอีกวิทยุอุปกรณ์สื่อสารมูลค่าเป็นแสนครับที่เสียหายทั้งหมดครับผมใช่ครับพี่มาฟาดยอดตานครับนี่เสาอะไรครับพี่เนี่ยเป็นเสาสื่อสารครับเสาอินเทอร์เน็ตครับหมุนนะพี่มันทำไมตัดเข้าบ้านได้เนี่ยข้างเนี่ยตำแบบตำรวจเนี่ยใครโดนเดินดูกันนะผู้ใหญ่กำลังขอรถตัดเดี๋ยวเดี๋ยวทางเช็คขาดเลย70ขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะต้องมีเพิ่มมาเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ที่คือทั้งตำบลเลยใช่ไหมในภาพทั้งตำบลทั้ง8หมู่บ้านเลย8หมู่บ้านเลยครับในส่วนขั้นตอนที่เรางบประมาณในการช่วยเหลือยังไงครับผมก็จะมีงบบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 300,000 250,000 อยู่ประมาณนี้ครับผมพอมั้ยฮะไม่พอครับไม่พอถ้าเป็น80 90หลังคาเรือนนี่ยังไงก็ไม่พอไม่พอครับก็อยากวิงวอนครับว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นที่จะมาช่วยเหลือเราได้ในครั้งนี้ก็ยินดีนะครับครับผมแล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมอาจจะเป็นหลังคาเปิดแถบนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณตอนนี้ตอนเราส่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเร่งทำอยู่ครับเร่งทำจากตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมเมื่อคืนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อคืนนี้มันมีต้นไม้ล้มทับทางเมื่อคืนไปเรื่องการจราจรครับผมกับไฟฟ้ายังไม่เสร็จมีตรงนี้อีกกลุ่มนึงยังไม่ได้ทำครับเนื่องจากพายุมันแรงมากตอนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยยังไงครับลองเล่าเหตุการณ์เคยเจอไหมโอ้แรงมากใบม้วนเลยอะหมุนลมหมุนขึ้นยุ่งเลยเคยเจอไหมอย่างแบบนี้ไม่เคยเจอครับมันอยู่ในว่าโอ้โหแต่ไม่เคยเลยเนี่ยดูแล้วระดับนี้มันไม่น่ามันโยกมากโยกไปโยกมามองดู60กว่าไม่เคยเจอเนี่ยเออเนาะแย่เลยมากมากครับมากครับที่เกิดในตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับครับน่าอยู่โน่นต้องออกไปโล่งๆต้องหลบไปที่โล่งก็หาโล่งไปดูก็เดิมอยู่ในนี้โอ้โหทำตาอยู่เหมือนกลัวนี่เหมือนกันต้องออกไปอยู่โล่งๆก็ยังจู้จู้เลยว่าบ้านชั้น2ค่ะอะไรจะเปียกวิ่งมาดูแบบเสียงอู้มองรีบออกคือเมื่อคืนนั้นดูแล้วทั้งฟ้าทั้งฝนเลยทั้งโอ้แรงมากแรงมากครับมากมากในชีวิตว่างั้นนะในชีวิตออกหมุนหมดมาใหญ่ก็โอเคก็